ครับก็สวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับแอดมินนั่นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอวิธีการปลดล็อกหน้าจอนะครับสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านหน้าจอของ Samsung ตัวนี้เป็น J2 ผ่านนะครับวิธีการทำงานก็ไม่ยากครับสำหรับที่การรีเซ็ตตัวนี้แต่ว่าหลังจากรีเซ็ตแล้วเนี่ยก็จะติด Gmail นะครับก็ให้ทำงานปลด Gmail ซ้ำอีกครั้งหนึ่งในคลิปที่2คลิปนี้จะสอนวิธีการปลดล็อกหน้าจอแบบง่ายๆนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือเข้า recovery mode วิธีการเข้า recovery mode เนี่ยก็ให้กด volume up นะครับแล้วก็ home ไว้ค้างไว้นะครับจากนั้นก็กด power หลังจากที่เรากดไปเนี่ยจนหน้าจอติดขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด home และเพิ่มเสียงเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับรอมาสักแป๊บนึงมันก็จะเด้งหุ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นหุ่นAndroid นะครับมันก็จะเช็คการอัปเดตระบบสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็รอมันตัวนี้เป็นเครื่องที่เป็น Android version 6.0.1 นะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ J2 Palm พอเข้ามาแล้วนะครับมันจะบอกไม่มีคำสั่งนะครับอันนี้ให้รอไปแป๊บหนึ่งนะครับรอมันสักแป๊บหนึ่งส่วนในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการกด FRP ตัวนี้ด้วยนะครับว่าวิธีการทำงานมันเป็นยังไงหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น Android 6.0.1 นะครับสังเกตได้จากตรงนี้นะครับ Security เป็น S1 นะครับให้เราเลื่อนไปที่ WIP Data Factory Reset เป็นการคืนค่าโรงงานครับเลื่อนไปที่ yes นะครับเลื่อนเมนูเนี่ยใช้ปุ่ม volume up volume down เพิ่มลดเสียงนะครับส่วนตกลงเนี่ยใช้ power นะครับพอเสร็จแล้วก็ reboot system now เพียงเท่านี้นะครับก็จะสามารถล้างรหัสหน้าจอออกไปได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปการปลด FRP ครับผม